ลับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความเคลื่อนไหวจากคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะครับบอกว่าการประชุมเอเปก2วันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสมาชิกเอเปกในการผลักดันและก็กำหนดทิศทางการแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองที่หลากหลายในการขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามหัวข้อหลักของการประชุมเอเปก2022ที่ประเทศไทยกำหนดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลหรือว่า Open Connect Balance นะครับผลการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ตามหัวข้อหลักที่ประเทศไทยนั้นเนี่ยกำหนดเอาไว้นั่นแหละนะครับคุณจุลินก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยแม้ว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยคือไม่สามารถที่จะมีการออกแถลงการร่วมของการประชุมเอเปกเช่นเดียวกับในบางครั้งที่เกิดขึ้นในอดีตก็ตามเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดจะมีผลลัพธ์ในรูปถ้อยแถลงหรือว่าแถลงการของประธานการประชุมเอเปกคือประเทศไทยในรูปของแชร์สเตทเมนต์นะครับซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกร่างเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการยกร่างแล้วก็จะประกาศเป็นทางการในรูปแบบเอกสารต่อไปครับผลการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหัวข้อหลักที่ประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพได้กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Open Connect Balance เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลเป็นรูปธรรมทั้งจากความเห็นของที่ประชุมและที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนอกจากนั้นสัญญาณอีกข้อหนึ่งที่สะท้อนความสำเร็จของประเทศไทยก็คือการที่ทุกเขตเศรษฐกิจได้ยอมรับและสนับสนุน BCG โมเดลของไทยให้เป็นวิสัยทัศน์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศของกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปกต่อไปในอนาคตนะครับถึงแม้ว่าการประชุมครั้งนี้จะไม่ได้มีการออกแถลงการร่วมแต่ผมถือว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างที่ผมเรียนแล้วก็ประเทศไทยก็เคารพความเห็นของทุกเขตเศรษฐกิจรวมทั้งประเทศไทยก็ยังพร้อมที่จะทำงานร่วมกับเอเปกอย่างเข้มแข็งต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้ง FTA AP การสนับสนุนการค้าในรูปแบบพหุภาคีรวมทั้ง WTO และการจับมือเดินไปด้วยกันอยู่ร่วมกันกับโควิดและอนาคตต่อไปคือประเด็นเนี่ยนะฮะในการประชุมเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือตอนที่ทางด้านผู้แทนของรัสเซียขึ้นพูดนะฮะมีทางด้านผู้แทนของสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาชิลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วนิวซีแลนด์เนี่ยลุกขึ้น คือ walk out จากห้องประชุมนะครับตรงนั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นและวันนี้เนี่ยปรากฏว่าทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยครับนั่นคือก็มีการแถลงการเนี่ยนะคะระหว่างทางด้านของผู้แทนเนี่ยจากสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาชิลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็นิวซีแลนด์บอกแบบนี้บอกว่าคือการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมีความวิตกกังวลอย่างมากต่อวิกฤตด้านมนุษยธรรมในยูเครนก็เลยอยากที่จะให้ทุกประเทศที่ร่วมกันออกแถลงการเนี่ยเรียกร้องให้รัสเซียนั้นยุติการใช้กำลังและถอนทหารออกจากยูเครนอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อการรักษาไว้ซึ่งความสำคัญและก็ความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศเพราะว่านี่เป็นรากฐานสำคัญของการเปิดกว้างการขับเคลื่อนความยืดหยุ่นและก็สันติสุขในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะมีการสนับสนุนต่อเอเปกรวมไปถึงประเทศไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพประจำปีนี้ด้วยค่ะนี่ฮะในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวนะครับจากฝากฝั่งของรัฐมนตรีเศรษฐกิจของรัสเซียนะฮะแม็กซิมเรเซสนิคอฟนะครับก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะรัสเซียนั้นกำลังมองหาโอกาสจากการคว่ำบาตรของบรรดาชาติตะวันตกโดยหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยฟื้นฟูการค้าระหว่างรัสเซียและประเทศไทยและผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีหรือว่ากว่า 343,000 ล้านบาททางด้านรัฐมนตรีเศรษฐกิจของรัสเซียก็บอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยครับรัสเซียนั้นยังตั้งเป้ามูลค่าการค้ากับประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันเป็นโอกาสใหม่ที่ปรากฏขึ้นหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมยานยนต์
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่แข็งแกร่งมากดังนั้นเนี่ยครับตรงนี้เองเนี่ยจะสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับทางด้านไทยกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นและทางด้านเรสนิคอฟยังบอกว่ารัสเซียและประเทศไทยซึ่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาเป็นเวลา125ปีอาจส่งเสริมความร่วมมือในด้านพลังงานทรัพยากรน้ำมันนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันก๊าซแล้วก็ปุ๋ยตลอดจนผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและวิศวกรรมด้วยพร้อมเสริมด้วยว่าการค้าระหว่างรัสเซียและประเทศต่างๆในเอเชียใต้มีมูลค่ามากถึง 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2021ซึ่งรัสเซียและคู่ค้าคาดหวังว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อไปด้วยครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่ผู้นำของสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นเนี่ยไปเจอกับทางด้านของฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีกำหนดการในการพูดคุยในการประชุมกันซึ่งประเด็นหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการย้ำในเรื่องของพันธมิตรความแข็งแกร่งระหว่างสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นรวมไปถึงเนี่ยเรื่องของท่าทีการที่จีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาประนามรัสเซียหรือแม้กระทั่งภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นจากขีปนาวุธแล้วก็นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยผู้นำบอกว่ามีแนวโน้มที่อาจจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของการกดดันรัสเซียให้ยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้วก็จะมีความร่วมมือในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีแล้วก็เปิดกว้างขณะเดียวกันนะก็จะมีการพูดคุยเนี่ยเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนเนี่ยจะไปเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อไต้หวันด้วยขณะที่ผู้นำของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็พูดถึงประเด็นตรงนี้แหละค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเองก็ตามตรงนี้มองว่ามันต้องมีการต่อต้านหรือว่าการประนามการใช้กำลังแต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งโจไบเดนเองก็มีมุมมองแบบนี้สอดคล้องเช่นเดียวกันค่ะครับในขณะที่ทางด้านในส่วนของโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นเนี่ยนะฮะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างที่บอกนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเขาจะดำเนินการนั่นก็คือเรื่องของการที่จะมีการพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยครับโดยเรียกกันว่ายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐซึ่งเนื้อหาในยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับล่าสุดทางด้านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนก็บอกว่ามันจะสร้างความแตกแยกและกลายเป็นการยุยงปลุกปั่นการเผชิญหน้าและบ่อนทำลายสันติภาพนะครับโจไบเดนนั้นมีเป้าหมายที่จะยกระดับความเป็นผู้นำของสหรัฐในภูมิภาคด้วยการร่วมประชุมซัมมิตกลุ่มควอดกับผู้นำของออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นซึ่งกลุ่มควอดเนี่ยเขาจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่24พฤษภาคมหวังอี้ก็ออกมาระบุนะครับว่าสหรัฐนั้นกำลังมีเป้าหมายจัดตั้งกลุ่มกวนเล็กๆในนามของเสรีภาพและการเปิดกว้างตั้งแต่ทั้งหมดนี้ทั้งมวลเนี่ยแท้จริงแล้วมีเป้าหมายคือการควบคุมจีนสหรัฐและจีนนั้นทะเลาะเบาแว้งกันเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของจีนในทะเลจีนตะวันออกและก็ทะเลจีนใต้คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับไต้หวันด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่สหรัฐเองนั้นระบุว่าจีนเองก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในมณฑลซินเจียงของจีนรวมถึงประเด็นอื่นๆตรงนี้แหละครับหวังอี้ก็ระบุว่าสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งก็คือว่าสหรัฐนั้นเล่นไพ่ไต้หวันและเล่นไพ่ทะเลจีนใต้เพื่อนำมาสู่ความวุ่นวายในภูมิภาคในขณะที่โจไบเดนนั้นเน้นย้ำระหว่างการเดินทางเยือนเอเชียครั้งนี้ว่าคือสมรภูมิสำคัญในการแข่งขันระดับโลกระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการอย่างไรก็ตามเนี่ยการเดินทางเยือนส่วนใหญ่ของเขาถูกบดบังจากความกังวลว่าเกาหลีเหนือนั้นจะทดสอบขีปนาวุธศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์หรือว่าระเบิดนิวเคลียร์เพื่อแสดงแสนยานุภาพระหว่างที่โจไบเดนนั้นอยู่ในภูมิภาคก็คือว่าโจไบเดนสองอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ไปเยือนเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับทางด้านยุนซอกยอนผู้นำของเกาหลีใต้และมีการเซฮัลโหลเนี่ยครับถึงทางด้านคิมจองอึนด้วยนะนะครับมีการทักทายแล้วก็บอกว่าอยากจะมอบความช่วยเหลือเรื่องของวัคซีนเนี่ยให้กับทางด้านเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของทางด้านโควิด -19 วันนี้เมื่อวานก็เลยบินต่อไปที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยก็เข้าไปพบกับทางด้านจักรพรรดิเนี่ยนะของญี่ปุ่นเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมสร้างแสนยานุภาพให้กับทางด้านของทัพญี่ปุ่นนะฮะนี่คือสิ่งที่ทางด้านโจไบเดนนั้นเดินทางมาเยือนเอเชียและวันนี้แหละนะครับจะมีการประกาศเรื่องของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกตรงนี้หลายคนจับตามองมากคุณผู้ชมเพราะว่ายุทธศาสตร์นี้เนี่ยตอนนี้บอกว่ามีประเทศที่อยากจะเข้าร่วมอย่างเช่นในส่วนของสิงคโปร์เป็นต้นแต่ว่าหลายประเทศหลายชาตินั้นก็บอกว่าอยากจะดูในเนื้อหารายละเอียดก่อนนะครับว่าในรายละเอียดนั้นมีอะไรอย่างไรกันบ้างจนนี่แหละหวังอี้ก็บอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยยุทธศาสตร์นี้นะต้องการที่จะกดดันจีนนั่นแหละนะครับแล้วมันจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าส่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยโจไบเดนนั้นก็จะมีการประชุมกลุ่มควอดก็ประกอบไปด้วยในส่วนของทางด้านสหรัฐญี่ปุ่น
นะครับอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียล่าสุดนั้นเนี่ยครับนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียคนใหม่ต้องเรียกว่าใหม่ถอดด้ามนะฮะใช่ค่ะนะสาบานตนรับตำแหน่งเมื่อเช้าของวันนี้แหละครับเวลาตามออสเตรเลียแล้วก็บินไปญี่ปุ่นละเพื่อที่จะไปร่วมประชุมกลุ่มควอดนะครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคนก็กังวลโดยเฉพาะเรื่องของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะเพราะว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศถึงเรื่องของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนี้ปรากฏว่าทางด้านของประธานธนาคารกลางยุโรปคริสตินลาการ์ดเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันไม่ได้อิงมูลค่ากับอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยมันควรที่จะได้รับการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเอาเงินออมมาซื้อคริปโตเคอเรนซีเพื่อเก่งกำไรคือเธอบอกแบบนี้นะคะว่าเธอกังวลว่าประชาชนที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดแล้วก็นำไปสู่ความผิดหวังนี่เป็นเหตุผลที่คิดว่าจะต้องมีการกำกับดูแลคริปโตเคอเรนซีขณะเดียวกันเนี่ยความเห็นของเธอมันเกิดขึ้นในช่วงที่ภาวะความผันผวนของตลาดคริปโตแล้วก็บิตคอยน์รวมไปถึงอีเธอร์เนี่ยร่วงไป 50% จากของปีที่แล้วฉะนั้นเธอบอกแบบนี้ว่ามันควรที่จะต้องมีการตรวจสอบมากขึ้นควรที่จะมีหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบที่กังวลถึงความเสี่ยงของคริปโตเคอเรนซีด้วยขณะเดียวกันเนี่ยเธอก็บอกว่าถ้าเกิดไปเทียบเนี่ยทางด้านของยูโรดิจิทัลเองอันนี้ก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อาจจะสามารถบรรลุผลในอีก4ปีข้างหน้าด้วยค่ะครับก็คือนี่ฮะตัวเธอนั้นเนี่ยเป็นประธานธนาคารกลางของยุโรปนะค่ะแล้วเธอบอกว่าไอ้ตัวคริปโตเคอเรนซีนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกอ้างอิงมูลค่ากับสิ่งใดเลยดังนั้นเนี่ยนะฮะมันก็คือเรียกว่ามันไม่มีความแน่นอนอ่ะและสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีค่าด้วยนะแล้วพอนักข่าวถามเธอเนี่ยว่าแล้วเธอเนี่ยได้มีการสะสมเรื่องของคริปโตไหมลงทุนในตลาดคริปโตด้วยไหมเธอบอกเธอไม่เลยนะแต่ว่าลูกชายของเธอนั้นเนี่ยมีการไปลงทุนเรื่องนี้นะไปทำเรื่องนี้แต่ว่าเธอบอกว่าเธอก็ต้องให้คำแนะนำเรื่องนี้นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะคือช่วงหลังมาเนี่ยเรื่องของคริปโตนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ไปถืออยู่เนี่ยก็ลุ้นนะเหนื่อยนะลุ้นเหนื่อยนะครับแล้วก็หลายฝ่ายนั้นหลายส่วนนั้นออกมาคาดการณ์เนี่ยว่าสุดท้ายแล้วคริปโตนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาแทนสกุลเงินหลักได้ค่ะนะฮะเพราะว่าความผันผวนของมันนั้นมีสูงจากนี่แหละในช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามันขึ้นลงหนักมากร่วงไปเยอะเลยล่ะใช่นะฮะ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนเรื่องของการเจรจาจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเรื่องของการที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการที่บอกว่ารัสเซียนั้นจะยึดครองดินแดนบางส่วนนั้นยูเครนจะยอมหรือไม่ยอมเดี๋ยวมาว่ากันต่อช่วงหน้า